วางวางถ้าเป็นน้ำคู่เหลืองนี่วางได้สองแก่นสองแก่นซ่อนกันได้แตะหนึ่งก็ยาวสามเม็ดก็คาดคิดเอาคนเดียวอ่ะถ้าเป็นน้ำคู่เนี่ยตั้งได้อยู่ประมาณสิบห้าแก่นน่าจะได้อยู่ถ้ายอดมันแบบปุ๊ถ้าทางบนยอดมันปุ๊นี่เอ๊บักเกินสิบห้าถ้าจะได้สักสิบปลายเนี่ยจะได้นี่จะแปลงเท่าไหร่เลยแปลงไปสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองแผ่นเอาไปติดตั้งตั้งพุ่นพ่องตั้งเพ่พ่องก็ได้ห้านเข้ามาจัดหลายอันละตัดทั้งหลายก็ถ้าว่าสมมุติว่าไปก่อนเพื่อนได้เบอร์หนึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะบอกคือเบอร์หนึ่งอยู่ห้านอันพุ่นเนอในเต้นเนอภาคตั้งขวามือพระเจ้าสี่สองเมืองเนอภาคตั้งซ้ายมือพระเจ้าสี่สองเมืองเนอตั้งข้างธาตุตั้งเหนือธาตุตั้งวันออกธาตุตั้งใต้ธาตุเนอเพื่อนจะบอกคือแล้วเขาก็เอาไปตั้งไว้ฮะมาถ้ากลัวมันหายตั้งไว้ฮะแล้วก็เสาะเก้าอี้นั่งเต็มหิมนั่นเลยเฝ้าขวดตาลของตัวเก่าไปด้วยทีนี้ไผ่ที่เอาโฮงทานไปเนี่ยหรือว่าเข้าของเป็นซ่าเป็นกุ๋ยเป็นสวยเป็นอะไรอย่างเนี่ยที่ท่านทั้งหลายจะหอบไปเป็นบะลุ่มปุ่มปุ๊กนั่นนะคือเอาไว้ตั้งแน่ขวดตาลนี่เอาไว้แตะตั้งหลังก่อนเป็นได้ว่าถึงบอกว่าเนี่ยขวดตาลมันน่าจะไว้ตั้งแน่ค่ะทุกเจ้าหมู่นี่มาบอกคือหอบไปไว้ตั้งหลังมันมีเหตุผลมาอย่างกะถึงเนี่ยจะอีเหตุผลมีว่าตี้มันกีดมันเป็นตี้ลิงตี้จ้อยมันบ่เปียงตั้งโต๊ะก็ได้บันนักตั้งได้บ่เกินสิบตัวเหลือนั่นไปก็โหเงียงล่างงางไรเง่งก็จึงว่าเอาขวดตาลไว้ตั้งหลังก่อนเอาของกินไว้ตั้งหน้าก่อนที่จะมาสู่มาจูไผ่ได้ข้าวหนมไผ่ได้นมเนยไปไผ่ได้บะฟักบะแฟงบะแตงบะเต้าที่จะเอาไปดาขันเข้าสู่กันนะเอาไว้ตั้งหน้า10โมงนี่จะฟังธรรมอานิสงส์อานิสงส์สลากกพัดจากสามเณรน้อยวัดป่างิ้วอำเภอเวียงป่าเป้าแล้วต่อด้วยการโอกาสเวียนตานอันนี้จะใจปู่จานใจตุเจ้าตังเชียงใหม่นี่ฮุจะได้ประสานงานแถมกรรมเพราะว่าประสานงานมาจัดเมินละนายกนายกนายกของประเทศไทยเนี่ยนายกเพิ่นจะมาที่ศูนย์ศึกษาห้วยห้องไข่มาที่เขื่อนแม่กวงอุดมธาราหลายฝ่ายต้องไปต้อนรับเมื่อนายมาก็จำเป็นได้ไปต้อนรับที่หันก็จึงเสาะหาปู่จานเวนตานนี่ก็ยังถึงถังนึงนังกันอยู่แต่ว่ามันถึงมีเนี่ยคนจะไปโอกาสเวนตานนี่อันนี้บ่ต้องห่วงต่อด้วยโอกาสเวนตาน11โมงปลายสักน้อยสักเพิ่มตอกเนาะจะถวายพัฒหารเพนแด่พระเจ้าพระสงฆ์ตุลุงดอยบอกคือเฮาตัดทั้งหลายว่าบนท่านถ้วยโถโอชามมันมีบันนักบันหลายเฮานี่มนตุเจ้าร้อยป่ายเนี่ย ยากต่อการจัดการกินแล้วไผจะมาล้างแถมหาคนล้างนี่ยากถ้าท่านทั้งหลายจะเอาเข้าป่าอาหารไปเนี่ยขอเอาใส่กับใส่กล่องไปเรื่องขยะบ่ต้องห่วงการบริหารจัดการคณะทำงานได้วางแผนเอาไว้แล้วเรื่องขยะนี่นะเอาไปเถอะใส่กับใส่กล่องไปถวายตุเจ้าตนในกล่อง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 ได้แล้วปุ่นอย่าไปเชาะเสาะตีนั่งฉันคนเดียวตนที่บ่ชอบความอึกระทึกก็จะพวกกำไปทั้งหลังสลาทั้งโคทั้งเหล่าวะได้เพียวได้พัดพอสมควรเอาเก้าอี้เอาเสือเอาศาสตร์เอาผ้ายางอย่างกูเตื้อน่ะปู่ละบอกนั่งเปอละเมอ มีอย่างก็ฉันกันไปมีก็ฉันไม่มีก็เฉยหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิคุณอู้ไว้หลายเตื้อหลังจากตุเจ้าฉันแล้วก็พี่น้องศรัทธาฮอตันทั้งหลายก็
ป้ากันกินข้าวกินน้ำแถมกินข้าวกินน้ำถามว่าโอ้ตะกี้อู้ว่าบนท่านมีศรัทธาแล้วเอาข้าวเอาน้ำไหนมากินน้ำนี่ก็มีผู้ที่เอาไปบริจาคมีคุณอทิตตาธรวันชัยธนวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเอาน้ำไปบริจาคแต่วันนั้น100แพ็คคุณองค์อาจขันใจกำนันตำบลเมจิดีใหม่แถมสาวแพ็คแล้วก็คุณเกษมพรมเลืองฤทธิ์อดีตกำนันตำบลเมจิดีใหม่แถม10แพ็คคุณประจิตพรมเลืองฤทธิ์นายกอบต.เมจิดีใหม่แถม10แพ็คแล้วก็คุณอนันต์มูลชมพูบ้านเมจิดีแถม10แพ็คอันนี้คือน้ำดื่มเฮ้ตะกี้ได้ยินตู้ลุงยองว่าวันนี้ตู้เจ้าหลายโตนจะขึ้นไปนอนเพื่อบริหารจัดการทำพิธีสัตหะจากวัดไผ่วัดมันไปจะไปนอนกันที่ฮั่นเพราะว่าไปวันพูกก็กลัวไปขวายต้องไปบริหารจัดการต่างๆจะไปนอนท่านพระปลัดสี่หมื่นสุธีโลตู้เจ้าหลวงวัดสันกูทองปลัดพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าและพร้อมกับโดยพ่อบุญตาลแม่มาลีคำมุงเมืองบ้านสันกูทองเนี่ยก็เลย ถามอาตมาภาพว่าตุลุงตุเจ้าไปนอนหลายก็น่าจะบัดต่ำกว่า5โตนเออถ้าอันผมกับปอกจะฮับเป็นเจ้าภาพเข้าต้มทรงเครื่องครับมือมาเจ้าอันเป็นจังหันเจ้าของวันที่16ก็อนุโมทนาเน้อกับท่านพระปลัดสี่หมื่นสุธีโลหรือเฮาฮู้จักกันในนามครูบาสี่หมื่นติดเตะออกอากาศพ่องเตะออกสื่อทั้งหลายพ่องเนี้ยเป็นคนดอยสะเก็ดเขาเนี้ยไปอยู่ที่เวียงป่าเป้าก็จะเป็นเจ้าภาพข้าวต้มทรงเครื่องนอกจากนั้นเรื่องอาหารท่านทั้งหลายบ่ต้องห่วงคุณอทิตตาธรวันชัยธนวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกับคุณจรัญสิทธิวงศ์สมาชิกสภาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเวียงป่าเป้าเขต2นี่ก็จะเป็นเจ้าภาพประเภทอาหารนี่เปิ้นอุบไว้ก่อนบ่บอกเด้อว่าจะเอาหยังไปแล้วนอกจากนั้นก็ มีก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวของคุณพันประพรปัญญาพร้อมโดยญาติสนิทมิตรสหายบ้านประเมือดอำเภอสันทรายนี่จะเอาก๋วยเตี๋ยวไป 1,500 ถ้วยท่านอาจารย์วันใหม่ตู้เจ้าหลวงวัดมนทาทิพย์ติดต่อประสานงานมาแต่ว่านั่นว่าคุณประพรปัญญาพร้อมคณะบ้านประเมือดสันทรายจะเอาก๋วยเตี๋ยวไป1,500 ถ้วยมันจะเสี่ยงบ่เสี่ยงก็เดี๋ยวก่อยว่ากันนี่เรื่องอาหารบ่ต้องห่วงละแล้วนอกจากนั้นก็กองทุนพระเจ้า42เมืองยังได้มอบหมายให้ท่านอาจารย์พระครูโสพลกิตตินิวิทย์เลขานุการหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าเป็นเจ้ากำกึดเอาอาหารไปแถมก็ได้จัดเตรียมก๋วยเตี๋ยวไว้แถมส่วนหนึ่งจะเป็นกี่ถ้วยบักกี่ถ้วยนี่ก็เดี๋ยวก็ไปว่ากันวันพูกวันพูกอันนี้ได้บริหารจัดการตะกี้ท่านอาจารย์พระครูโสพลก็อย่างอ่ะปืนห้องอ่ะทรงเม็ดเสร็จมาถามว่าวันนี้มีคนไปสีสองเมืองก็จะได้พ่องก็เลยตอบเปิ่นไปว่าเตะก็ดีเตะนะมือก็งุ้มงุ้มโซนสามหาคีย์บอร์ดตะกี้ก็บอกว่ามีไปเปิ่นถามมาอาหารจะทำไปจะได้คนหลายก็ประมาณต่อใดก็เลยบอกว่าบัดนี้เตะออกอากาศเติบสะดวกเปิ่นก็อ๋อครับพอดีมันมีช่วงที่ย่างเจ้าหายใจส่วนหนึ่งก็มีคนไปเลยตอบเปิ่นไว้ว่ามีคนช่วยกันหลายอยู่เปิ่นก็จะเอาก๋วยเตี๋ยวเอาก๋วยเตี๋ยวขึ้นไปมะวันนี้ก็ก๋วยเตี๋ยววันพุธก็ก๋วยเตี๋ยวบอกหมอกวันสักหมอกไรเนาะก๋วยเตี๋ยววันนี้ก๋วยเตี๋ยววันพุธก็ก๋วยเตี๋ยวไผไปวันนี้บ่ต้องกลัวกั้นเข้าบ่ต้องห่อเข้าไปบ่เหมือนกูเตื้อไผมามากก๋วยเตี๋ยวนี่จําเป็นได้ห่อเด้อ
ถ้าว่ากินได้สบายมากอันยังก็ได้นะเอาไปเลยมันมีปัญหาก๋วยเตี๋ยวมีโบนพูดนอกจากนั้นตะวาไปลงอุโบสถวัดป่างไฮตำบลเทพเสด็จอำเภอดอยสะเก็ดเนี่ยทุเจ้าไปทำสังฆกรรมที่ห้านมดกัน12ตนมันมีตำบลเทพเสด็จแล้วก็ตั้งลุ่มตั้งล่างขึ้นไปเพราะอาตมาภาพเนี่ยเดือนดับเดือนเป็งนี่จะไป3โบสถ์ในตำบลแม่โป่งไม่ให้เงินมีโบสถ์วัดป่าไผ่โบสถ์วัดแม่โป่งโบสถ์วัดโมกโตนแต่ตุเจ้าใน2ตำบลเนี่ยจะพัดเวียนหมุนเปลี่ยนกันไปถึง3โบสถ์เนี่ยหมุนกันไปคือครบกูโบสถ์พอแปลงมาแล้วเสี่ยงสตางเป็นล้านนะหัวล้านแปลงโบสถ์แล้วบ่ได้ใจเหมือนมีเหตุเตื้อเนี่ยก็อินดูเจ้าศรัทธาที่แปลงมาแล้วกึดล่ำตามสร้างมาแล้วก็เลยชวนกันว่าเอ๊ะตั้งลุ่มเนี่ยเอาไปวันเดือนเป็งเดือน10เป็ง11เป็ง12เป็งเดือนเกี่ยงเป็งหมุนเวียนกันไปตุเจ้าทั้งหลายก็หมุนเวียนกันไปส่วนผมเนี่ยกับคณะแถมส่วนหนึ่งเนี่ยเดือนดับขออนุญาตขึ้นไปตำบลที่ปางไฮเพราะตำบลเทพเสด็จแปลงอุโบสถแล้วเนี่ยมี2วัดมีวัด ปางไฮอันนี้ผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตเรียบร้อยแต่ว่าวัดปางกำแพงนั้นแปลงโบสถ์เรียบร้อยแล้วยังอยู่ในช่วงดำเนินการขอรับพระราชทานวิสุงคามาสีมาบัดได้ฝังมหินสีมาเตื้อก็เลยทำสังฆกรรมบัดได้หันว่าศรัทธาปางไฮเนี่ยโอ้ไปเสาะไปหาเจ้าภาพกรุงเทพกรุงนาเมืองนอกเมืองนามาแปลงอุโบสถเสี่ยงไปเป็น4ล้านป่ายแล้วบัดได้ใจเหือเตื้อเดียวเมื่อวันผูกพัทธสีมาแล้วก็อุปสมบท9ตนและต่อจากนั้นมาก็ว่างมากลัวมันเศร้ามันหมองและเพื่อสนองเจตนาของคนออกสตางแปลงเนี่ยก็เลยชวนกันไปว่าทุกเดือนดับเดือน10ดับเดือน11ดับตะวาเนี่ยพากันไปทำสังฆกรรมลงอุโบสถฟังปาฏิโมกข์ที่ท่านก็ศรัทธาวัดปางไฮก็ถวายพระทหารเพลคุณณัฐพงษ์คุณกุลชยาจันเที่ยงก็เป็นคนที่บ้านปางไฮนะลูกของท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จเนี่ยลูกบ่าวกับลูกไปก็เข้ามานั่งคองเยาะถามอาตมาภาพว่าเอบนปุ้นเนี่ยมีกาแฟละยังก็เลยตอบเปิ่นไปว่ากาแฟมีเปลือแต่มันมีหน่วยพ่องมีหน่วยพ่องเนี่ยมันอยู่แวดม่อนนางแก้วฮะเป็นส่วนของหมู่ขุนลาวเนี่ยอย่างกะมันอู้จะเอี้ยก็จะกั้นกันหนึ่งหมู่คุณนันทพงศ์ว่าอู้จะเอี้ยก็จะกั้นกันหนึ่งหมู่ก็เลยแย่แกเล่นแล้วก็ถามไปว่ามีจิตศรัทธาจะเอากาแฟไปก่อเปิดก็บอกว่าที่ผมมาถามเนี่ยก็คือจะถามตุลุงว่ามีเจ้าภาพกาแฟและหยังงานเนี่ยก็เลยตอบเปิ่นไปว่ายังบ่มีเตื้อแต่กาแฟน่ะมีเปลือกมันขำต้นอยู่เปิ่นก็เลยแสดงเจตจำนงว่าอันผมจะเป็นเจ้าภาพกาแฟสดฮ้อนหุเย็นหุก็เดียวก่อยว่ากันทำกรรมเนาะก็เลยบอกเพิ่นว่าบนท่านมันเย็นนะอ้ายเฮ้ยเนาะเย็นจนขนาดที่ว่าเอารถไหลเนี่ยมันถึงบุบบุบว่าบาปมันบ่ฮ้อนลมเจยอยู่วันค่ำเปิ่นก็เลยบอกว่าอันเอากาแฟฮ้อนบ่เอานี่เอาเจตนาศรัทธาว่ากาแฟฮ้อนก็ได้กาแฟเย็นก็ได้เปิ่นก็เลยจะเป็นเจ้าภาพวันผูกไผ่ขึ้นไปนี่ตาเป่งลึ่งเนี่ยกาแฟสดปางไฮRS Coffee โฆษณาให้หน่อย RS Coffee บ้านปางไฮนี่ไผ่ขึ้นไปก็ไปแหว่ลองจิ้มพอได้เนอะเลยวัดปางไฮขึ้นไปข้ามขัวขึ้นไปแถมตาหนึ่งมีทางซ้ายมือนะเปิ่นทำโรงกาแฟเก็บมาแล้วก็เอาไปขัวเข้มขัวอ่อนขัวกลางอาตมาภาพนี่เข้มก็ได้กลางก็ได้อ่อนก็ได้กินแล้วก็ถึงตาแข็งเป๊กเหมือนเก่านั่นแหละมันมากไข่มากมันก็
ไปกายไปดังนั้นก็ไปเว่ไปเจ้าเนอร์อันนี้คืออาหารการกินนะวกมาเรื่องอาหารการกินที่อู้ที่จากันตะกี้ละแล้วก็แต่ว่าจะเอาจัดเป็นโซนเนอร์ก๋วยเตี๋ยวมันจนกัน 2-3 เจ้าก็จะเอาไว้ตั้งหน้าถาดพ่องตั้งข้างถาดพ่องตั้งข้างศาลาพ่องแล้วก็ท่านทั้งหลายที่บัดได้แจ้งมาก็จะไปจมไปเดือดกันเนอะเพราะบัดจัดตีเฮาสักกรรมลูกนะเพราะว่าอาตมาภาพเป็นไฟเอกสารแจ้งมาต่อได้ก็เขียนชื่อไว้แต่ก็แปลงใบไปอยู่บอกว่าโรงทานก็เดี๋ยวก็ไปเขียนกันเอาพวกปลาเกี๊ยวปลาคำปลามีปลาถาโรงทานไผเอาอย่างไปพ่องก็ได้ไปแจ้งกันเออแล้วก็ท่านทั้งหลายที่เป็น FC ของตุเจ้านักจัดรายการเนี่ยตุเจ้าตนใดมักอันใดจะแปลงไปตานเบิ่นกันนี่ก็ตามเจตนาท่านทั้งหลายเน้อแปลงไปตานไปหอมกันแต่วันนั้นตุลุงยองกับท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนาวิคมตุลุงยงมาประไพเลยได้อันนี้ส่งก็เปิ้นน่ะแกงบอนกับตำบักเขือมันของกินสำหรับคนบอกเคี้ยวบักแข็งแรงเขาจะว่ามีเคี้ยวก็ไม่ใช่เต็มปากอยู่เคี้ยวบักแข็งแรงใส่ฟันปลอมกันของกินFCของทุกเจ้านักเตะทุกเจ้าตนได้มักในท่านทั้งหลายจะเอาไปตานและไผบักเกยหันที่เฮาไปที่ใครหัวมาถามตัดเฮาตู้ลุงแดงตนใดเฮาก็จะตอบว่าอย่างไรเนี่ยเฮาเนี่ยอีกก็บ่รู้แห่งไปก็เลยบอกว่าเอ๊ะตะกี้หันก๋วยเตี๋ยวนี่นะไปทางไหนเฮ้ยคนเฒ่าก็ยิ้มปุยยิ้มไปพบว่าไอ้กูถ้าจะถามผิดก็เดี๋ยวไปถามผู้เจ้าตนอื่นตนใดตู้ลุงแดงก็ติอุ้ยถามตะกี้นะก็ปิดมาโอ้บ่ฮู้จักกำลังฮู้จักกันบนพวกก็มีเพราะนั้นวันผูกพระนักจัดรายการเนี่ยจะไปกันนักกันหลายอยู่เด้อท่านทั้งหลายไผบ่ฮู้จักไผมาหันตัว ได้ยินกะเสียงพระโทธรรมโมสังโฆเสียงเท่าใบเท่าเงาะบ่าโมมาพอตัวแต้ก็รอจะดีหนุ่มอยู่รู้บางตนนี่เท่าแล้วก็เสียงหนุ่มเสียงหนุ่มก็มีเออเฮาก็เดี๋ยวว่าคนหนุ่มที่ไหนได้ประสวกไม่เท่าขึ้นดอยอะไรอันนี้นี่คือท่านทั้งหลายบ่ได้หันตัวแต่ฟังเสียงโดยเฉพาะแล้วผู้ป่วยติดเตียงลูกไปไหนมาไหนบ่ได้เนี่ยฟังอยู่ตลอดเป็นผู้ที่ได้สดับรับฟังท่านทั้งหลายเกิดมาแล้วจะไปน้อยใจเนอท่านทั้งหลายจำกลุ่มเนี่ยเป็นบุคคลที่ได้ฟังนักพระอานนท์เอามาเอาจำพระสูตรพระวินัยพระ อภิธรรมเนี่ยเป็นผู้ที่จำได้นักที่สุดก็เพราะการฟังจากพระโอษฐ์ปากของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าไปเทศที่ไหนก็ต้องปิ๊กมาอู้พระอานนท์ฟังว่าวันนี้เขาไปเทศเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นอีเนี่ยพระอานนท์ก็เป็นผู้มีความจำอันเป็นเลิศที่เอามาอู้มาจ๋ามาเทศเทศนาให้เขาตันทั้งหลายได้ฟังถึงวันนี้ก็มันเป็นฟังสืบกันมาจากพระอานนท์นะแล้วเอามาเขียนเป็นหนังสือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เขาไปเปิดพอในนะหนังสือประเดี๋ยวต้องกำไปหอบไปแบกไปเปอะไปเหมือนแต่ก่อนนะไปเปิดเอาในโทรศัพท์ในiPad iPhone ในจอในอย่างเนี้ยสมัยใหม่หูทิพย์ตาทิพย์เนี่ยไปเปิดเอาในฮะต้องแบกหนังสือไปละก็จะได้ฟังนักกว่าคนอื่นตู้เจ้าตนใดเตะก็ได้ฟังหมดอ่ะพ่อบอกมันไปไหนไปได้แล้วนี่นั่งนอนๆนะถ้าลูกนั่งได้ก็ลูกเป็นเตื้อถ้าลูกนั่งบ่ได้ก็นอนฟังเปิดนะฮะทานหมดไปซื้อมาใส่ให้ฟังกูโตนกูองค์แล้วฮู้กูบดกูบาดว่าเปิ้นจะแยะหยังที่ไหนแต่ก่อนนี่มีคนเฒ่าบ้านนี่คนนึงเป็นผู้ป่วยติดเตียงเวลาอาตมาไปเอี่ยวหาเปิ้นจะอู้ฟังโหตู้เอ้ยแต่ว่าเขายิงกันเมืองป้าวน่ะบ้านะมันให้โคตรอย่างหัวจักปืนยิงกู้มันดังต้อมบ้านะก็ตักหงายไปพวกเขาฟังเปิ้นอู้แล้วเป็นฉากเออุ้ยนี่ก็บลุกไปในกำเตือแล้วเยว่าหู้ว่าเขายิงกันกี่นัดตักหงายท่าได้อย่างใดเออมาหู้มาลูนเปิ้นฟังข่าวอย่างที่ท่านทั้งหลายฟังอยู่เนี่ยฟังข่าวเนี่ยก็เลยฮู้ได้ว่า
เอ๊การฟังเนี่ยมันได้อย่างนักหนาได้อย่างนักหนาฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญานี่นี่นี่คือการฟังท่านทั้งหลายนี่มีบุญนักนะที่ได้ฟังเกิดมาการเกิดมาเนี่ยก็ยากละดำรงชีวิตอยู่นี่ก็ยากได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็ยากได้ปะได้พบพระเจ้ายังโตนก็ยากแห่งประการหนึ่งเฮาท่านทั้งหลายนี่เกิดมาได้ปะสามอย่างละได้เกิดมาเป็นคนแล้วก็ได้ฟังมาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าคำสั่งสอนของศาสนาเนี่ย แล้วก็ได้ดำรงชีวิตอยู่จนถึงทุกวันเนี่ยถึงแม้ว่ากับบางคนมันบ่เท่ากันก็ตามสามสิ่งที่เฮาปะล่ะเฮาบ่ได้ปะแหมยังเดียวก็คือทุกท่านที่ฟังอยู่เนี่ยภาธนาเอาเด้อขอให้ได้เกิดมาห่วมพระอริยะเมตไตรโพธิสัตว์เจ้าที่เกิดมาโผดโลกไปหน้าเนี่ยขอให้เฮาได้เกิดมาแถมได้ปะได้พบ3อย่างที่เฮาปะพบแล้วคือท่านทั้งหลายตั้งอกตั้งใจเป็นบุญเป็นกุศลมีโอกาสทำบุญคือทานก็ทำมีโอกาสรักษาศีลเอามีโอกาสเมตตาภาวนาทำอันเนี้ยจะเป็นบุญเป็นกุศลติดตามตัวตนเฮาไปทีนี้ตะกี้อู้ถึงต้นสลัดเราวางตั้งหน้าตั้งหลังแล้วก็อาหารเอาวางตั้งใดยาวมายาวไปจนถึงบัดเดี๋ยวนี้ลามไปทิกๆหลวงปู่อู้ว่าเอ๊ะเฮาอู้เหมือนดูเหมือนเมินมันอย่างใดนี่ซับไปซับมานี่นะทีนี้ว่าทุกเจ้ากี่ตนที่จะไปฮับตาลสลากกันก็เลยอู้จากันว่าอำเภอดอยสะเก็ดมี97แห่งตึงวัดตึงสำนักสงฆ์เวียงป่าเป้ามี64 65แห่งนิมนต์หมดวัดไหนต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 นที่จะเอาขึ้นฮับตาลแล้วก็พระนักจัดรายการสถานีวิทยุขึ้นสีขาวแถมลำปางพ่องเชียงไฮ้พ่องเชียงใหม่พ่องลำปูนพ่องที่จะมาได้เนี่ยแป่น่านพ่องถ้าเพิ่นจะมานี่นะพระนักจัดรายการแถมประมาณ23ตนถึงหมดก็น่าจะอยู่ที่180ตนที่ได้นิมนต์ไปหลายท่านก็ได้รับหนังสือแล้วหนังสือเป็นหนังสือนิมนต์ไปห่วมทำบุญตาลสลากตู้เจ้าหลายตนก็ได้โทรมาหาห้องบอกมาทางเฟซทางไลน์พ่องบ่ได้ไปเด้อติดงาน1 2 3 4แต่กี้ท่านอาจารย์พระสุมเพชรปัญญาโนก็โทรไปหาตู้ลุงยองออกอากาศเนี่ยว่าบ่ได้ไปติดงานหลายสิ่งหลายอย่างเพราะว่าถ้างานเกิดขึ้นในหมู่บ้านเนี่ยท่านทั้งหลายจําเป็นต้องอยู่เป็นต้องอยู่ทีนี้เมื่ออยู่แล้วตั้งบนพวกก็ไปบ่ได้ละเพราะนั้นท่านทั้งหลายใครจะขึ้นไปนี่คนเฒ่าแก่ขอแนะนำมือขึ้นขั้นใดภาคต่างใต้1มันกว้าง2มันมีหาวกลาง3มันบ่จริงมันเจือนขึ้นไปถ้าขึ้นทางเหนือนี่มีหาว2ข้างตึกโอ้ขั้นใดซี่มันห่างกันโมสังโคขึ้นกดงอกกดแงกอยู่ฮะไปถึงบนบนไผ่มาท้าถามอย่างเตื้อหายใจห้าพื้นคันก่อนคนนั้นอุ้ยขึ้นไปคนเต่าฮะอาตมาก็ฟังมาถามอุ้ยลูกไหนมาเปิดตะมือเป็นว่ามิดอยู่ตอบไม่เหนือขึ้นทางเหนือนี่ขั้นใดมันจริงกันนั่นแหละแต่สบายอยู่อย่างหนึ่งว่าต้นสลากเนี่ยถ้าเอาขึ้นทางเหนือนี่สบายเพราะอย่างเพราะว่ามันมีกว้านกว้านก็คือเขาจะอู้จะได้ฮะเครื่องยนต์มันมีมอเตอร์อยู่ตรงบนจักกระเช้าขึ้นไปเนี่ยเอาครัวใส่หั่นท่านทั้งหลายบ่ต้องกำละเอาครัวเขายองมัดกังเห็นแน่นๆหน่อยแล้วก็คนทั้งบนจะขับกว้านคนทั้งบนจะขับกว้านขับขึ้นไปแล้วก็จะยกครัวกินครัวต้านของต้านลงไว้ท่าแต่ต้องจำของภายของมันนะห่อถุงสีแดงมาแต่ว่าไปงานผู้ห่อถุงสีขาวไปวันนี้มาโอ้ถุงสีขาวอีเม่ไม่ได้เฮียนะบ่ได้เด้อต้องจับของไปมันเอาสีแดงสีดำไปเอาเอา
กวยขี้ปุ่มไปกะก็ว่าเอาน้ำคู่ไปกะเอาต้นดอกไปกะต้องจำของตัวเก่าเพราะหมู่ทั้งบนเพ่บอกว่าป้าแก้วกับป้าขำเป็นคนเอาใส่ลุ่มบุญแต่ถ้าไปสองคนนี่สบายมากเตียวบัดได้ขึ้นมาก่อนเนี่ยคนอยู่ลุ่มพูดคนทั้งลุ่มก็ยกเข้าใส่มัดแล้วหมอที่ขับกว้านก็ขับขึ้นมาหมู่ที่อยู่ตรงบนคนที่อยู่ตรงบนไปหู้แล้วว่าอันนี้ของเขาก็กำไปอยู่หน้าหันท่ากัน แต่จะไปเติกขั้นใดขึ้นกันแล้วเด้อคนมันขึ้นมันลงหลายอยู่หน้าหันท่ากันว่าเออเมื่อพร้อมแล้วก็ปากันไปไหว้พระธาตุเอาไปตีเจ้าหน้าที่เอาต้นหนึ่งเกณฑ์พระธาตุเลยเกณฑ์พระธาตุแล้วมอบลูกเจ้าขอขึ้นไว้บนกันเด้อแหมเส้นหนึ่งก็แหมต้นหนึ่งก็เอาไปลงทะเบียนอย่างเงี้ยนิมนต์ลูกเจ้า180ต้นแต่จะไปกี่ต้นนี้เป็นแถมเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งดังนั้นการประชาสัมพันธ์งานก็ได้ประชาสัมพันธ์ตั้งเฟซตั้งไลน์ตั้งสื่ออันทันสมัยผ่องตั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์หมู่น้อยนานทหารเก่าออกอากาศวิทยุผ่องแล้วก็ตะวาวันสื่อนี้ปากันไปจัดสถานที่วันที่11อาตมาภาพก็เอาแตะเอาอย่างนั้นขึ้นไปจวนสลาไปตัวยาอีเนี่ยอีเนี่ยอีเนอร์เนี่ยอย่างอีเนอร์ก็เขาเตียวไปทางอื่นเนี่ยการอื่นอันนี้อย่างไรก็จะเป็นในเตียวปิกมาบอกเนี่ยเป็นยังก็เลี้ยวกันไปละเรื่องแค่นึงเนี่ยวันนี้วันศุกร์ที่15กันยายนก็จะขึ้นไปกันศรัทธาคนบ้านพอออกไม่ออกศรัทธาบ้านขุนลาวเนอไปช่วยกันแหมรอบหนึ่งไผมีเครื่องตัดหญ้าเอาไปตวยเขาจะตัดหญ้าข้างถนนแต่วันนั้นปรากฏว่าเอ๊เขายังบัดตัดหญ้าตั้งหีมถนนเออมากึดใจได้ไม่รู้หีมถนนแต้ๆเนี่ย มันเป็นรถจอดอยู่คนทั้งหลายบ่ได้ตัดหญ้าก็บ่กล้าเอาเข้าใกล้กลัวหีมไปสะเด็นใส่รถเปิดจะตึงตัดเว้นช่วงวันนี้เขาจะเอาจอดตั้งหม่อนพระเจ้าสี่สองเมืองมดเนื้อรถนะละฝ่ายตั้งวันออกถนนจะขอสงวนไว้ก่อนจะตัดหญ้าก่อนจะตัดหญ้าก่อนได้ขออนุเคราะห์หลายท่านที่เอาเครื่องตัดหญ้าไปพี่น้องขุนลาวถ้ามีเครื่องตัดหญ้าเอาไปตัวเนอะเอาไปกับเครื่องพอละน้ำมันแล้วก็สองทีสามทีสี่ทีอะไรอย่างเงี้ยที่เขาห้องกันนะเอามีบนทั้งหมดอะเอาไปเตรียมไว้ละแล้ววันนี้ก็จะเอาไปตัวแถมเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ต้องห่วงขอเอาเครื่องไปอย่างเดียวจะช่วยกันตัดหญ้าแถมหลายๆที่แต่หิมนะได้บอกวันนั้นว่าเอเดี๋ยวตัดหญ้าที่ขันใดลงผักใต้ที่สันเนี่ยคือไปพดต่างเตียวที่พดไปหาศาลเจ้าแม่นางเกี้ยวไดเนอร์บางเตื้อเปิ้นจะรถมาจอดที่ศาลเจ้าแม่แล้วก็จะเตียวเลาะขึ้นหลังห้องน้ำเนี่ยมันจะบ่ต้องออกถนนละเตียวบนนั้นง่ายที่สุดแต่ว่ามันไม่ได้ตัดหญ้าวันนี้จะขอกันตัดแถมกำหนึ่งตัดแถมกำหนึ่งแล้วก็จะใช้สถานที่นั่นคือคุ้มค่าที่สุดแล้วก็เขาจะปรับเก้าอี้ลวดเจ็ดโต๊ะต่างมานั่งเก้าอี้แต่วันนั้นบางเก้าอี้บางตัวเนี่ยเก้าอี้บางชุดเนี่ยเขาก็เจ็ดกันไปพอกินข้าวตอนแล้วต่างคนต้องมีงานอาตมาภาพโดยพร้อมโดยคณะทำงานก็โอ้อันนี้เก้าอี้เก่าเอาออกมานอกก่อนก็เดี๋ยวบริหารจัดการทั้งหลังนี้ก็จังมีพี่น้องศรัทธาเนี่ยไปจัดเป็นสถานที่ถวายพระทหารเพลเมื่อวันที่2สิงหาคมนี่โอ้บ่ได้ขึ้นไปก่อนบ่ได้ขึ้นไปก่อนขึ้นไปวันงานโอ้หลายท่านก็หวังดีลากโต๊ะออกมาจะด่าเข้าฮือตุเจ้าเออทหารเจ้าป่ออยู่ปื้นเก้าอี้อยู่ปื้นโต๊ะแม่เฮ้ยหางบะเล็กบะเล่นแฮมส่วนหนึ่งทุเจ้าก็จะเอาทูบเอาเตียนไปปักหน้ารูปเหมือนหลวงปู่ถึงสองแล้วก็หน้าพระเจ้าสี่สองเมืองบักกองยื่นมือไปอ่ะทหารเจ้าป่อบินบึ้นบึ้นบึ้นมันแปลงหางอยู่เต็มดอกไม้ดอกพลาสติกดอกกระดาษก็จำเป็นจะต้องก้อยเยาะก้อยย่องเปียออกไปกำอันเอาไปตำไว้ตั้งนอกปื้นก็ไหม้แล้วก็สวายสวาย
มึงมาทางไรมึงไปทางนั่นมึงจะไปเข้าหาคนเนอะมันจะกินจะตานเด็ดหางมันกว้างเห็นแล้วก็เอาปิกมาตั้งอย่างเก่าแต่ว่าวันซืนวันที่11นี่ขึ้นไปก็กลัวว่าเอวันที่13พอจวนกันไปพัฒนาเนี่ยกลัวมันแตนจะไล่ก็หาต่อจะไล่ก็หา11จะเป็นได้แงนงะแงนง่าพอเต็มคือเต็มแปก้มพอปื้นโต๊ะตั้งมานั่งเก้าอี้ตัวใดที่มันเป็นห้างแตนห้างต่อก็ก้อยยกยกก้อยเยาะก้อยยองเอาไปต่อยในโคทั้งหลังว่ะมาทางใดไปทางนั้นหนึ่งเฮ้ยมาห้ามกำโดนมันก็ไปแล้วก็แต่ว่าวันซื้อนี่วันที่13นี่บ่มีละก็ดำเนินการกันไปวันนี้ยิ่งบ่มีใหญ่เพราะว่าเฮาจะไปปฏิบัติปัดปู่กันเที่ยวพัดปัดกวาดอะอย่างคือมันดีที่สุดละวันนี้นะก็พี่น้องขุนลาวเน้อกินข้าวง่ายแล้วหรือพี่น้องปางน้ำทูปางอันพี่น้องไหนก็ตามที่ฟังอยู่ประเดี๋ยวนี้เจียงใหม่เจียงไฮนะอยู่ตำทลัดทัดใกล้นะแบกเครื่องตัดหญ้าไปตัวกำนอกจากเครื่องตัดหญ้าแล้วเน็บมีดงอไปตัวเพื่อจะได้ใจได้สอยมันหนึ่งได้ใจถึงสองที่หรอเขาเอามุยมาตู้มูนี่บอกเอามีดมาจักตอกว่ะมุยก็จักมาได้เอามีดไปทุกเจ้ามูนี่บอกเขาไปจดลักว่ะมันไปจดได้อย่างไรมีดเพราะนั้นวันนี้เอาไปตึงเครื่องตัดหญ้าแล้วก็มีดงอไปตัวเน็บเอวไปตัวตัดหญ้าไปตัวอันใดมันโอ้ใบมีดบ่ไหวบ่ก็ทอดมีดปัดอันนี้มันยังไหวอยู่ก็ทำไปแล้วท่านทั้งหลายที่จะบริหารฝากว่าม่อนพระเจ้าสี่สองเมืองขอจุ้ยพ่อจุ้ยก้อยครับตัดใดหันไม้ปักไว้แล้วมีถุงดำถุงขาวทั้งบนเนี่ยอันนั้นเป็นต้นไม้ที่ปลูกไว้เนี่ยเว้นกรรมเว้นกรรมเว้นเหตุกรรมหนึ่งกลัวมันโอ้เขากลัวเอาเครื่องไปสอยเสียงปืนฮะก็เอามีดเข้าคว้าคว้าไอ้กรรมตัดทางนอกอันนี้คือการบริหารงานในส่วนนี้ทีนี้ท่านทั้งหลายอาจจะว่าถ้าไปถึงบนนั้นเขาหมูจักทุเจ้าอ่ะอย่างเงี้ยแหละลงทะเบียนอย่างใดนี่แล้วก็เขาจะหู้ใหญ่ว่าโดนใดเป็นเจ้าหน้าที่โดนใดบ่ใช่เจ้าหน้าที่นี่มนไปถึงร้อยป่ายกันมันจะไปหู้จักใดใดตู้แก้วตู้คำนี่ยังหู้อยู่แต่ผ่าโดนใดเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จะอยู่ในเต็นท์ห่างขั้นใดผักทางใต้ในเต้นหางขั้นใดผักทางใต้ที่คุณจะเขียนต้องบนว่าจุดลงทะเบียนไปฮะเลยเอาอาหารการกินไปก็ไปถามตะน่ะเอาลงตะใดนี่คุณจะบอกเอาโตนฉลากไปก็ไปถามตะน่ะ เพราะว่าได้ขอกองงานเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้ากับกองงานเลขานุการเจ้าคณะตำบลเมจจีดีใหม่เขต1เขต2แล้วก็กองงานเลขานุการเจ้าคณะตำบลป่าเมี่ยงแล้วก็พร้อมพระสงฆ์ที่ขอดำเนินการไฟล์ลงทะเบียนนี่ต้นสลากครับเอาเบอร์คือเจ้าของสลากพร้อมแนะนำว่าไปเอาไปวางตะใดตะใดเนี่ยอันนี้กองงานเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าเป็นผู้ที่จะดูแลท่านพระครูโสพลกิตตินิวิทท่านพระปลัดลิชานนท์ตู้เจ้าหลวงวัดเวียงมนเนี่ยนี่มนเน้อไปช่วยกันกรรมและฝ่ายประชาสัมพันธ์แนะนำเจ้าภาพจุดหน้าพระธาตุหน้าเจดีย์ขอพระปลัดจำนันสุธีโลครูบาสี่หมื่นเนี่ยวัดสันกูทองกับพระที่การสมานยานาวโลตู้เจ้าหลวงวัดปะแงะเป็นคนอู้คนจ่าคนแนะคนนำอยู่ที่หั่นฝ่ายประชาสัมพันธ์แล้วก็ฝ่ายดูแลต้นกลางต้นกลางนี่คือที่ตั้งทั้งหลายเอาไปเกณฑ์ทาสนั่นนะก็จะขอกองงานเลขานุการเจ้าคณะตำบลเมจีดีใหม่ตึง2เขตแล้วก็กองงานเลขานุการเจ้าคณะตำบลป่าเมี่ยงเทพเสด็จอันนี้เอาดูแลถึงเมียงป่าเป้าถึงดอยสะเก็ดอันนี้มีหน้าที่ยกต้นที่เปิ้นเอาไปเกณฑ์ทาสแล้วก็ยกไปบริหารจัดการเอาไว้ตัดใดมันบ่ตึกบ่คึงเอาไว้อย่างจะได้พ่องแล้วก็กองงานเราเนี่ยจะได้ช่วยกันดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแถบส่วนฝ่ายการเงินได้ขอเมตตาท่านอาจารย์พระครูปริยัติรัตนโชติตุลุงมหาเสาแก้วที่ออกอากาศ
ทูเจ้าหลวงวัดล่องกูนำทีมจะเลือกเอาไผ่ไปพ่องก็อันนี้อยู่ที่ตุลุงเสาแก้วตัวเดียวฝ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ในงานคือของอำนวยการว่าได้ขออนุเคราะห์พระสมชาติชาตะปัญโยปริยธรรมวัดบรรพตสถิตหรือเฮาฮู้จักกันมหาสมชาติชาตะปัญโยตนที่จังจวนเฮาท่านทั้งหลายร่วมทำบุญอันโน่นนั่นนี่อันที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนผ่องโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพผ่องหันหันนี่นี่ผ่องเนี้ยตัวเนี้ยชื่อท่านพระสมชาติชาตะปัญโยแล้วก็ตุลุงชัยวัดนาคเสโนวัดพระธาตุดอยน้อย หลายท่านรู้จักกันในนามตุลุงยองจะเป็นคนอู้คนจ่าคนโฆษณาฝ่ายเครื่องขยายเสียงได้ขออนุเคราะห์ท่านหลวงพ่อพระครูหลวงปอพระครูบวรธรรมาภิรามเจ้าสำนักสงฆ์เมืองน้อยเจ้าคณะตำบลแม่เจดีย์ใหม่เขต 2เจ้าคณะตำบลแม่เจดีย์ใหม่เขต2เป็นผู้รับผิดชอบเครื่องเสียงดังบัดดังดีบัดดีอยู่ที่ตัวนี้อย่างเดียวไปตกไปขาดอย่างเงี้ยได้ตัวนี้จะต้องแก้ไขคือฮอตันทั้งหลายโอ้ได้อู้ได้จากับท่านทั้งหลายมาเป็นเวลาชั่วโมงกึ่งละชั่วโมงกับ30นาทีละอู้ถึงเรื่องตาลสลากเนี่ย เอาท่านทั้งหลายแต่วันนั้นได้อู้ได้จาเรื่องสลากกระพัดคือท่านทั้งหลายได้ฟังไปกำละวันนี้จะย้ำถึงกำหนึ่งเรื่องสลากกระพัดสลากกระพัดนี่มันเป็นการถวายตาลแด่ตู้เจ้าด้วยวิธีการจับฉลากบ้านเฮาว่าจกเบอร์นี่นะจับฉลากหรือเป็นตาลที่ถวายตามสลากส่วนคําว่าสากเป็นประเพณีสลากหรือสากเป็นประเพณีทําบุญเข้าสากของเจ้าอีสานก็มีที่มาของคําว่าสลากอีสานนี่เอาลอลิงไปหายเหลือกับสากที่จริงก็สลากนะโดยวิธีจับสลากนั้นมีอยู่2รูปแบบคือเขียนชื่อหมายเลขของผู้ที่ประสงค์จะถวายลงในแผ่นกระดาษใบตาลใบลานประเดี๋ยวมันสบายละมันมีเป็นเล่มมาหื้อน้ำแล้ว ตึงหัวตึงหางมีกระดาษก๊อปปี้มาเซ็ตเส้นใหญ่เส้นน้อยอันนี้ตามยุคตามสมัยแล้วก็อันนึงคือพระสงฆ์เป็นคนจับสลากอันนึงคือคนบ้านของเป็นคนจับฉลากอย่างเงี้ยเป็นวิธีหนึ่งแล้วก็สุมาเถอะจำๆไอแถมอันหนึ่งก็คือเขียนเฉพาะเบอร์ไปตำไว้สองหน้าตู้เจ้าอันนี้ศรัทธาเสาะหาตู้หาต้นหาโย่งต้นไปเสาะหาตู้เจ้าสมมติว่าได้เบอร์หนึ่งตู้เจ้าวัดดอยน้อยเบอร์2ตู้เจ้าวัดแม่ห้องไข่เนาะก็กลับไปได้เบอร์1จกได้เบอร์1อันนี้ศรัทธาไปคนจกพอแล้วก็ไปพอหมายเลข2หน้าตู้เจ้าก็นั่งแปลงหน้าชื่ออยู่ไอ้เด้อแต่มันหนึ่งคือตู้เจ้าเป็นคนจับฉลากศรัทธาเอาไปตําไว้นี่เฮาจะทําแบบวิธีที่2ตู้เจ้าเป็นคนจับฉลากแล้วก็ แบ่งกันเป็นหมวดเป็นป๊อก เช่นหมายเลข1ถึง15อยู่เต็นท์นี้หมายเลข16ถึง20อยู่เต้นนี้นี่คือยกตัวอย่างบ่ได้แต่มันจะตำได้หมกใดนะเดี๋ยวจะวันเนี้ยจะขึ้นไปพอแล้วติดเบอร์ติดอย่างกันมันผู้โคชกก็จะอู้ฟังตลอดว่าเอาไปทางนั้นเบอร์นั้นมีหันเตอนั้นมีหันทีนี้สลากเนี่ยก่อนวันศีล12เปงเนี่ยก่อน12เปงเนี่ยนะเจ้าบ้านทั้งหลายที่จะเตี้ยตานสลากเนี่ยก็จะเกียมข้าวสารอาหารแห้งข้าวต้มมัดสบู่ยาสีฟันของใช้จำเป็นสำหรับพระสงฆ์เนี่ยเอามาทำการห่อใส่ซาใส่ตะกร้าใส่กุยขี้ปุ๋มแต่ก่อนนี่เป็นซาเป็นน้ำคู่นี่มันบ่มีขายมันมีทั้งบ้านเมืองติเจริญคนเฮาทั้งหลายก็ถึงสารฉลอมพ่องสารกุยตาห้างพ่องแล้วก็สารเปียกสารบุ้งสารซ่า
แล้วต่อมาเนี่ยคนทั้งหลายมันสานมาจ้างละจักตอกก็มาจ้างละและแถมอย่างหนึ่งมันมีไผเนี่ยพ่อบ้านก็มาจ้างอย่างเดียวก็อุ้มไก่มาเจ้าไอ้นะมาจ้างชักสานอย่างเลยหันความสะดวกก็ไปเอาซาพ่องโกยพ่องที่เปิ้นขายกันดำกาดก็เอามาดาเอาของทั้งหลายที่ว่าตะเกียใส่เข้าในฮั่นแล้วก็มาเขียนว่านายกอตานไปหาไผ่พ่องตานไปหาแม่งัวตัวควายน้ำมิ่งสิ่งของเป็ดไก่หมูหมาก็ตานไปหาญาติพี่น้องก็เขียนเป็นคนเป็นคนผู้คนไปแต่ว่าถ้าตานทั้งลุ่มเนี่ยมันคนเดียวเนี่ยสามารถเอาเป็นซิปได้แต่ว่าบนนั้นได้อู้กันแล้วว่าคนหนึ่งเนี่ยขอสองสำรับปอตานจะตานไปหาไผ่เฮ้ยเขียนลูกบ้านไปน้ำแล้วป้าแก้วตานไปหาป้าคำป้ามีป้ามาป้าตาป้ายังก็ว่าไปตานไปหาไผ่ว่าไปเขียนใส่กระดาษเอา A4 สัก2แผ่นก็ได้ตุเจ้าฮับเราก็จะปั่นปอนไปตามนั้นตานไปหาอย่างที่ว่านี่อันนี้นี่คือตานทั้งหลายเขียนไปน้ำแล้วบนท่านบ่มีเส้นเฮ้ยเนอะมีกระเบอเฮ้ยมีกระเบอร์มีกระหมายเลขเฮ้อท่านทั้งหลายก็ต้องไปติดต้นสลากของท่านทั้งหลายแล้วก็เอาไปเตรียมไว้สำหรับที่มาการของการถวายสลากเนี่ยมันปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่7พระวินัยปิฎกเล่มที่7จุลวรรคภาค2พุทธานุญาตพัดโดยในครั้งหนึ่งอ่ะเมืองราชคฤห์เนี่ยมันเมืองราชคฤห์นี่พญาพิมพิสารโอ้ยุคนั้นมันเข้ายากมากแพงหาอาหารที่เจ้าบ้านที่กินที่อยู่ที่จะตานเนี่ยยากมันที่นำมาถวายทุเจ้ามันแบบเพียงพอท่านทั้งหลายลองคิดพอเถอะบางเถื่อเนี่ยนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยอรหันตา500ลองกึดพอเถอะ500เฮาแค่งานศพงานคืนเดือนใหม่กินแขกแต่งงานอะอย่างเนี้ยเก้าตน10ตนพอจะแบบแป้แล้วนะอันนี้เป็น5-600นะมันแบบเพียงพอแล้วเนี่ยได้มันแจกจ่ายกันมาได้ก็ปรารถนาจะทำอุเทสพัดคือนิมันตนาพัดสลากพัดปักขิพัดอุโปสถิกพัดปฏิปฏิกพัดอันตั้งหลายแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงอนุญาตซึ่งจะหันได้ว่าหนึ่งในนั้นพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตก็คือสลากกพัดหรือการถวายอาหารโดยวิธีจับฉลากเนี่ยเพราะมันเป็นเปิ้นห้องเนี่ยจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นฮีดของคนเฮาเนี่ยเวลาตนเฒ่าตนแก่มาตนหนุ่มตนน้อยมาคนใดก็จะเอาไปตานตนเฒ่าตนแก่หมดอ่ะถ้าหนุ่มเน้นน้อยส่วนมากจะไม่ได้กินละหมอนี่ก็จะตานตู้รุงหมอนี่ก็จะตานพ่อขู่หมอนี่ก็จะตานเจ้าขุนเน้นนั่นเน้นนี่เนี่ยใครมีไผ่ก็จึงใช้วิธีจับฉลากนะจะหันได้ว่ามันเป็นการตานโดยไม่ได้เจาะจงว่าพระสงฆ์พระเจ้ารูปหนึ่งตนใดเข้าลักษณะของสังฆตานคือถวายโดยไม่เจาะจงไงอาหารในเครื่องไตตานิพระสงฆ์ได้รับแล้วอนุญาตอยากโยมแล้วก็ถือเป็นของส่วนรวมในอารามอย่างใดก็ตามเนี่ยจุดประสงค์ของเดิมของสลากกพัดเนี่ยจะถูกใจเมื่อมีอาหารน้อยมันบ่พอคนมีซิมเนี่ยอาหารกินได้3คนเนี่ยมันก็จึงเป็นที่มาของการตานสลากเป็นประเพณีสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยประเด็นนี้เหมือนกันเขานิมนต์ทูตเจ้าร้อยปลายยังบอกหูเตือว่ามีสลากกี่กัดเนี่ยมันจัดกุมทูตเจ้าที่นิมนต์ไปก่อเผลอเนี่ยจะได้ตนในเส้นนั้นหูหมูเนี่ยมันบอกหูได้แต่ด้วยปารมีธรรมของพระเจ้าสี่สองเมืองพระธาตุเจ้าสี่สองเมืองปารมีธรรมของอดีตหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอถึง2อำเภอเนี่ย3ที่ตนเนี่ยแล้วก็เตชะบารมีของพระเจ้าพระสงฆ์ที่ไปกึดลำตามสร้างและจะไปกินไปตานกันเนี่ยโอ้บัทกัวบัทกัววิทย์มันถึงปอตานเทวดาถึงจะช่วยเทวดาถึงจะช่วยอันเนี้ยเป็นที่มาของการตานสลากมีประวัติความเป็นมาปรากฏในอรรถกถา
พุทธกนิกายคาถาธรรมบทเนี่ยมกะวรรคที่หนึ่งเรื่องความเกิดขึ้นของนางกาลียักขินีเนี่ยความโดยย่อกล่าวคือว่าขณะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่พระเชตวันมหาวิหารวันหนึ่งมีนางกุมาริกาอุ้มลูกน้อยซึ่งเป็นปัจจัยโล่นหนีนางยักษ์ผู้ที่หวังจะทำร้ายเพราะเคยมีเวรต่อกันและกันมาก่อนนางก็จึงอุ้มลูกเข้าไปในพระเชตวันขอความเมตตาจากพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสสั่งสอนที่แน่คือนางยักษ์และนางกุมารีเลิกจองเวรจองกรรมต่อกันฝ่ายนางยักษ์ทราบแล้วอ่ะจึงได้รับศีลห้าแต่ก็ร้องให้คือให้ออกมาพ่อบอกฮู้ว่าจะไปทำมาหากินอย่างไรนางกุมาริกาเกิดความหันใจก็จึงหับนางยักษ์ไปอยู่ตัวและทำการอุปการะนางยักษ์หลายประการนางยักษ์ก็สำนึกในบุญคุณจึงตอบแทนด้วยการพยากรณ์คือนางกุมารีทำนาบนตีดอนในช่วงยามฝนทำนาในตีลุ่มในช่วงเมื่อยามแล้งเมื่อนางกุมารีปฏิบัติตามปรากฏว่าในเวลาต่อมานางกุมารีนะมีฐานะล่ำรวยขึ้นชาวบ้านก็จึงคือนางยักษ์พยากรณ์ผ่องนางยักษ์ก็จึงพยากรณ์คือแต่ละคนปรากฏว่าในการต่อมานะกูคนในหมู่บ้านนั้นมีฐานะล่ำรวยมากขึ้นชาวบ้านก็จึงนำของอุปโภคบริโภคลูกมันหัวไม้อย่างต่างๆเนี่ยผักไม้ไส้เครือเนี่ยมาฮื้อกับนางยักษ์นางยักษ์ก็จัดทำของเหล่านี้เป็นสลากกพัดโดยฮื้อพระสงฆ์ทำการจับฉลากจึงถือได้ว่าเป็นครั้งแรกในพุทธกาลที่มีการทำบุญสลากกพัดสืบเนื่องมาจนปัจจุบันนี้เขามาคิดย้อนหลังเอถ้าบ่มียักษ์ตัวนี้มันเริ่มก่อนนี่เขาจะได้ตาลวันนี้เห็นไหมเมื่อมันเกิดขึ้นสมัยพระเจ้ายังโตแล้วก็แสดงว่าเป็นกิจกรรมเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมที่เขาท่านทั้งหลายควรจะสืบสานกันต่อก็คณะทำงานก็จึงจะได้จัดงานนี้ขึ้นมาสำหรับ อานิสงส์สลากพัดนั่นเป็นการทำบุญที่บ่ได้เจาะจงว่าจะต้องถวายแก่ผู้เจ้าตนหนึ่งตนใดถือเป็นการถวายทานในลักษณะของสังฆทานมีอานิสงส์ที่ผู้กระทำเชื่อว่าจะนำปาความเป็นมงคลให้แก่ตนถ้ามือตนมีฐานะดีขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นดังปรากฏตามเรื่องเล่าในข้างหนึ่งเรื่องอานิสงส์สลากพัดความโดยย่อก็กล่าวคือในสมัยพระพุทธเจ้าตนที่ชื่อว่าปฐุมมุตตระก่อนยังมีสามีภรรยากู่หนึ่งเป็นคนยากไร้เห็นใจฝ่ายผัวฝ่ายสามีก็พิจารณาว่าเนื่องมาจากตนบ่ได้ฮื้อตานบ่ได้รักษาศีลบ่ได้ฟังธรรมบ่ได้เจริญจิตตภาวนาในชาติก่อนจึงทำฮื้อตนเป็นคนจนในชาตินี้เขาตึงภริญาก็ปากันจัดเครื่องไตรยตานนำไปสู่วัดทำเป็นสลากพัดพร้อมกับสาธุชนทั้งหลายสามีปัญญากู่นี้ก็จับสลากถูกพระภิกษุรูปหนึ่งก็ไปถวายด้วยความปีติยินดีเขาก็ตั้งจิตปรารถนาว่าขอเป็นผลตานเป็นเหตุให้ตนพร้อมไปด้วยสมบัติความตกทุกข์ได้ยากอย่าได้เกิดมีแก่ตนต่อมาตึงกู้พอว่าเสี้ยงอายุจากเมืองคนไปเกิดบนสวรรค์จั้นตาวติงสาดาวดึงเนี่ยโมดบุญจากตีนั่นมาเกิดเป็นเจ้าสัทธาติสสะณเมืองปราณสีก็คือพระพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้นั่นดังนี้ท่านทั้งหลายอันนี้เป็นเรื่องของสลากสลากประเพณีดังกล่าวเนี่ยประกอบตานสลากเนี่ยมันประกอบไปโดยเหตุผล7ประการ1ประชาชนว่างเว้นจากภารกิจการเนี่ยให้ใส่นาเอาหญ้าก็แล้วละประเด็นนี้นะ2ผลละไม้ต่างๆเป็นต้นว่าบะโอบะเขียวหวานบะเกี้ยงบะขุนมันกำลังสุกอู้ถึงบะขุนนี่มันหายไปไหนฮะ
กูเตื้อนี่บอกหุ่นนี่เป็นบรรลุจุดจีดประเดี๋ยวบะหันมีละก่อยในมันก็เหมาะแหละเนี่ยไอ้มากลายเป็นส้มเกี้ยงส้มสุกส้มเช่งอย่างประเด็นเนี่ยกะประการที่3เหตุผลประชาชนหยุดพักบัดเดินตังเพราะอยู่ในช่วงฤดูฝนยามฝนนี่ไปไหนก็ยากสมัยก่อนมันเหมือนกับสมัยเดียวประการที่4พระสงฆ์จำพรรษาอย่างพักพร้อมบัดล่ำไปที่ไหนจะอยู่ที่เก่าเนี่ยเพราะหน้าฝนละก็ทำตามพุทธโอวาทประการที่5เหตุผลประการที่5ได้โอกาสส่งเคาะคนยากคนจนประการที่6ถือว่ามีอานิสงส์นักคนทำบุญสลากกระพัดมักจะมีโจกลอยมาลอยมาในอากาศโดยรูปแบบใดหมดประการที่7มีโอกาสหาเงินและวัตถุบำรุงวัดเพิ่นจะทำกันในช่วงเดือน12เนี่ยหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอก็มีดำริว่าเออทำในเดือน12เนี่ยไปทำในเดือน12ก็จึงเป็นที่มาของการตานสลากกระพัดในวันพุธเวลา9โมงโดยพระหมานเฮาท่านทั้งหลายตึงตุเจ้าตึงคนบ้านตึงสามเณรไปถึงมณฑลพิธี10โมงเนี่ยจะฟังพระธรรมเทศนาอานิสงส์สลากกระพัดโดยสามเณรอำเภอเวียงป่าเป้าเวลาประมาณ10โมงครึ่งสุมาควตานโอกาสเบญตานสันสลากกระพัดโดยมัคคนายกอำเภอดอยสะเก็ด11โมงป่ายสักเพิ่มตอกเพิ่มตอกนี่มันต่อใดตุเหยนะเพราะว่าเกิงหุปะเกิงหุสาวหุ10นาทีหุอันนี้ป่ายมั้ยเนี่ยแต่มันถึงบ่เกิน30นาทีเขาจะถวายพระตาหารเพลแล้วก็เปิดโรงทานเลี้ยงอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเอาไปแล้วไผอย่าไปฟังเปิดในโรงทานนะพระเจ้าว่าโอ้เอากลัวมันบ่เสี่ยงตุกลัวมันมีไผกินเขาเลยเปิดก่อนให้นะฟังเด้อขอรอตุเจ้าฉันก่อนรอตุเจ้าฉันรอฟังประกาศถ้าเพิ่นบอกว่าเปิดโรงทานได้แล้วนะก็เปิดอ่ะเปิดกินข้าวกินน้ำกันพักผ่อนตามอัธยาศัยเอาเครื่องกินเครื่องกินกับครัวตานมาด้วยกันเอาเครื่องกินคือโรงทานและกระเป๋าเอ้ยอย่างเอ้ยที่นำมาเนี่ยเขาตอกดอกไม้อย่างเนี่ยที่นำมาเดี๋ยวไว้ตั้งหน้าแค่ตั้งหน้าห้านตั้งหน้าโต๊ะตั้งหน้าน่ะยกลงก่อนแล้วเอาครัวตานเดี๋ยวไว้ตั้งหลังมาตั้งไว้ตั้งหน้าของไผ่ของมันเอามาตั้มไว้สองหน้าเอามาตั้มไว้เอาตั้มไว้สองหน้าเมื่อเอามาตำไว้ส่องหน้าดีดักแล้วบ่ก็เอาเข้าของวัสดุตีว่าตะเกียติกินแล้วนะเอาไปไว้แตะตั้งหลังเนี่ยทีนี้ก็เกียมตัวละเอดอกเอาลมปัดมันยุ่งมันยีไปฮะปับคือมันดีหน่อยเอยอดนี่เขาปักไข่น้อยไปก็หาผู้เจ้าก็หลายมาหลายให้เพิ่มขึ้นแฮมเฮ้เฮาปักลูกบ้านมาเนี่ยน้ำมันลดก็บ่ได้เติมทอดออกแฮมเนี่ยเอาเพิ่มหรือทอดก็ได้เรื่องยอดเนี่ยพิจารณาตามสมควรแก่เวลาแก่ฐานานุรูปของแต่ละคนเนี่ยก็เวลาบ่ายโมงนี่พระเจ้าพระสงฆ์จะขึ้นนั่งบนเก้าอี้บนศาลานี่ได้30กว่ารูปละตั้งข้างแฮมตั้งข้างแถมกลุ่มตุเจ้าพระเนนติไปอยู่พอนับกันไว้แล้วเมื่อขึ้นลงบนศาลาตุเจ้าขึ้นนั่งแล้วตั้งหน้าจะเป็นศรัทธาทั้งหลายมีหน้าศาลากับเต้นหน้าศาลาอันนี้ก็เฮือตั้นทั้งหลายไปนั่งไปเจ้ากันแล้วไผ่เฝ้าต้นศาลาก็เฝ้ากันไปแล้วก็ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องไปบ่ายโมงนี้พร้อมกันแล้วตุเจ้านั่งเรียบร้อยเพิ่นก็จะจุดเทียนจุดธูปปูชาพระเกี่ยวเจ้าทั้ง3ประการเบื้องหน้าของพระเจ้า42เมืองแล้วก็จะเชิญท่านนายอำเภอเวียงป่าเป้าไปจุดเทียนธูปปูชาพระธาตุเจ้าดอยตุงปูชาพระธาตุเจ้าดอยสุเทพนายอำเภอดอยสะเก็ดหรือผู้แทน
แล้ว หลังจากจุดเทียนปูชาพระธาตุเจ้าตึง3องค์แล้วก็จะไปจุดเทียนธูปปูชารูปเหมือนของหลวงปู่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระเทพวิสุทธิคุณอดีตเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดสมัยก่อนแล้วก็จุดเทียนธูปปูชารูปเหมือนของหลวงปู่พระสุนทรปริยัติวิกรมอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าเมื่อจุดธูปจุดเทียนปูชาสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมาแล้วก็จะได้เกณฑ์ขันศีลเกณฑ์ขันศีลเรียบร้อยพิธีกรก็จะนำกล่าวกรรมปูชาดอกไม้ธูปเทียนไหว้พระสมาทานเบญจศีลเรียบร้อยก็จะกล่าวคำถวายสลากกพัดพระสงฆ์เมื่อกล่าวคำถวายแล้วพระสงฆ์ก็จะอุปโลกยะเคพันเตสังโฆปฏิชานาตุขอพระสงฆ์จุ่งฟังคำข้าพระเจ้าบัดนี้หมายมีตายกตายิกาได้น้อมนำมาซึ่งปัจจัยและไตรยตานทั้งหลายมวลฝูงนี้มัทะปันนาถวายเป็นตานสลากบ่ได้จำเพาะเจาะจงคือเป็นของสงฆ์รูปหนึ่งตนใดเพิ่นจะอุปโลกแล้วเสร็จแล้วบ่ก็จะเอาเส้นสลากเอาเส้นสลากไปเกณฑ์ต้นสลากโจกต้นสลากหลวงตะกี้ลืมอู้ไปสลาก2ต้นนะเอาไปเกณฑ์ต้น1แล้วก็เอาเกียมตาลแห่มต้น1ตันทั้งหลายและไผ่แปลงต้นโจกหลวงไปเนี่ยนี่ได้อู้กันว่าขอยอดตั้งแต่ปันขึ้นจะเป็นต้นสลากโจกหลวงสลากพิเศษอันนี้จะจับสลากพิเศษจับสลากพิเศษแล้วก็จะจับสลากเส้นสลากธรรมดาจับสลากเส้นธรรมดาจับสลากแล้วก็จะได้ดำเนินการฮื้อปอนทีนี้ไผ่ได้ต้นโจกก็เอาต้นโจกมาเกณฑ์ไผ่ได้ต้นน้อยก็เอาต้นน้อยมาเกณฑ์ตามที่เฮาท่านทั้งหลายจะตานกันในวันนั้นเสร็จแล้วประธานสงฆ์ก็จะได้กล่าวสัมโมทนียกถาและนำพระเจ้าพระสงฆ์อนุโมทนาเฮาพร้อมใจกันทำสมาธิแผ่เมตตาวันตาหลวงวันตาน้อยตุเจ้าก็ลูกจากที่นั่งไปเสาะหาเส้นสลากไผได้เบอร์อย่างก็ไปหาห้อมนั่นหูนั่นไปหับตานเส้นสลากอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือการตานเส้นสลากโอ้ได้อูได้จ่ากับสถามา1ชั่วโมงกับ50เอ็ดนาทีละจะเปิดโอกาสให้ท่านทั้งหลายได้โทรเข้ามารายงานผลการรับฟังว่าฟังจากทางใดเป็นยะใดพ่อง0817964608อ้าวเจริญพร2105จากทางใดก้าเจริญพรว่าได้ได้ไปอ่ะได้ป่ะอ๋อ42เมืองบ่ได้ไปเนาะอีเมโทรจากดังใด104อยู่บ้านไหนล่องงวดแดงยายพรก็ว่าให้นี่ได้แล้วยายพรไม่ได้มาอ้าวทรงใจมาไปแล้วก็บอกเป็นจิ๊บแอลแหละเนี่ยจิ๊บแอลจิ๊บแอลต้องกินยาแก้จิ๊บหลังจิ๊บแอลกินยาบรรเทาไปเฮาใจมันมานักละเป็นหยังบ่ได้ไปก็เป็นหยังเนาะเดี๋ยวก็ว่ากันทำกรรมเนาะแห่มงานตั้งลุ่มเนาะยินดีเนอะอ้าวสายต่อไปเจิญ0817964608ใจเด้อเรือแฮม7นาทีอย่าหมดคาบละ2ชั่วโมงรวดอู้จ๋าวันนี้ก็ท่านทั้งหลายที่จะไปก็ดีบ่ได้ไปก็ดีโทรมาบอกกันได้เนอวันพุธวันนี้ก็กินข้าวงายแล้วพี่น้องขุนลาวพี่น้องปังอันพี่น้องปังน้ำทุอยู่ใกล้หันก็เอาเครื่องตัดหญ้าขึ้นไปตัวเนอร์น้ำมันมีบนพุละเข้าบ่ต้องหอมีก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงวันนี้ก็เชิญชวนเฮาท่านทั้งหลายเนาะก็อู้จากับท่านทั้งหลายมาก็
สมควรแก่เวลาละ1ชั่วโมงปลายหยุดเวลาไว้ฮือกับท่านอื่นแถมสักเล็กสักน้อยก็ขอนำรายการนี้จากท่านทั้งหลายไปก่อนจัตตาโลธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังปะลัง